ครับกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติได้มายื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคก็คือคุณประมวลหนูขบวนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุ์มณีครับดังๆเลยครับทางการเชิญนะครับคืออย่างนี้นะครับว่าโดยระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทางกรรมการบริหารได้มีการประชุมกันแล้วก็มีการเสนอชื่อนะครับจากสมาชิกพรรคไทยรักษาชาตินะครับในทุกคนซึ่งความเหมาะสมนะครับเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารพรรคนะครับแล้วก็กรรมการบริหารพรรคเองก็เห็นพ้องต้องกันว่ารายชื่อของคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เนี่ยซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับเป็นชื่อที่มีความเหมาะสมที่สุดนะครับเห็นพ้องต้องกันนะครับก็เลยมีมติให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการติดต่อและประสานนะครับท่านเองก็มีพระเมตตานะครับได้ตอบรับแล้วก็ยินยอมให้พวกเรานะครับไทยรักษาชาติได้เสนอชื่อท่านเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในนามของพรรคไทยรักษาชาติครับตรงนี้มีผลรายการที่บอกแล้วคือในรายละเอียดนะครับก็คงจะไม่เหมาะนะครับที่เราจะไปพูดแทนท่านนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้ซึ่งทํางานเพื่อให้สังคมมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการทูบีนัมเบอร์วันซึ่งช่วยเหลือเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดก็ดีหรือการที่ที่ท่านเนี่ยได้เป็นผู้แทนนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยตลอดเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เดินทางไปทั้งในและต่างประเทศนะครับเห็นถึงความเดือดร้อนเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นพระเมตตานะครับที่ท่านได้เสียสละแล้วก็ลงมาทํางานให้กับพี่น้องประชาชนครับและโดยเฉพาะยิ่งท่านให้เกียรตินะครับในตอบรับนะครับเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคไทยรักษาชาติครับจะมีการลงหาเสียงเลยมั้ยฮะคือผมเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าพวกเราเองเนี่ยนะครับก็มีนโยบายแล้วก็มีแผนงานในการที่จะหาเสียงอยู่แล้วนะครับที่เตรียมไว้ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับท่านนั้นก็คงจะต้องให้ได้ท่านได้มีพระเมตตานะครับก็คงจะรอหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คงจะได้แถลงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าจะท่านจะได้มาช่วยหรือไม่อย่างไรนะครับไม่หาเสียงจะมีการนำรูปผู้สมัครไปคู่กับโอ้ไหมครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญประกาศนะครับถ้าบอกกับรัฐบาลแห่งชาติแล้วผมคิดว่าอาจจะยังจะไม่ใช่นะครับคงจะเป็นเรื่องของการที่เราเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ทุกอย่างนะครับคือผมคิดว่าความได้เปรียบเสียเปรียบนี้ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้พิจารณานะครับคือทุกพรรคการเมืองก็มีสิทธิในการที่จะเสนอรายชื่อของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้พี่น้องประชาชนพิจารณาดังนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่กระบวนการที่ทำตามขั้นตอนผู้ประกาศนะครับไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องนี้ครับจะมั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้งและเป็นแกนนำของรัฐบาลได้ไหมคะคืออาจจะเร็วไปในการที่จะไปบอกว่าจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่การลงคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะต้องมีการหารือพูดคุยกันในพรรคนะครับซึ่งมีแนวความคิดเดียวกันซึ่งไทยรักษาชาติหรือคสช.นี่ก็มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเราสนับสนุนในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็นะครับเราทำทุกวิธีทางในการสกัดกั้นการสืบทอดอำนาจฉะนั้นเนี่ยคงจะได้มีการพูดคุยกันในพรรคการเมืองซึ่งมีแนวคิดและก็แนวทางเดียวกันต่อไปหลังจากที่มีการเลือกตั้งหลังจากผลการเลือกตั้งนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วครับยืนของพรรคไทยรักษาชาติยังเป็นจุดยืนในการเป็นฝ่ายและประชาธิปไตยชัดเจนครับแน่นอนครับผมคิดว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามเราคิดว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่สามารถให้สิทธิเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือประชาธิปไตยนั้นเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะพัฒนานะครับแล้วก็นำพี่น้องประชาชนประเทศชาตินำไปสู่การกินดีอยู่ดีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับและปัญหาซึ่งประเทศไทยนั้นประสบพบเจอมานานแสนนานนะครับคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับประชาธิปไตยนั้นเป็นกุญแจเบื้องต้นนะครับเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้นะครับเพื่อนำไปสู่บันไดขั้นต่อไปนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่าของพี่น้องประชาชนนะครับใช้เวลาในการตอบรับไหมคะ
คือผมคงจะไปตอบแทนท่านไม่ได้นะครับแต่ผมเห็นว่าทางพรรคเองเนี่ยก็มีแนวความคิดนะครับแนวทางของพรรคก็ชัดเจนว่าเราเน้นในเรื่องของความคิดทันสมัยนะครับความก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับและเท่าที่เห็นเนี่ยท่านเองก็เป็นผู้ซึ่งมีบุคลิกนะครับแล้วก็มีแนวคิดซึ่งสอดคล้องกับทางพรรคไทยรักษาชาตินะครับผมคิดว่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะไม่ขออนุญาตไปพูดนะครับไปก้าวล่วงหรือไปพูดแทนท่านนะครับมีมตินะครับตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการครับหลังจากที่กรรมการแผนพักได้มีได้ให้ความเห็นชอบนะครับก็ได้มีการประสานไปแล้วก็ท่านก็ได้ตอบรับมานะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกระแสเรียกร้องให้การเสนอชื่อนายกเป็นสองคนนี้นะคะนายกสองคนนี้ใครหลังจากชาติอยากจะทำลายวันไหนสสแหละครับคืออย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นร่างนะครับเราเป็นผู้ที่จะต้องเข้ามาเป็นผู้เล่นในกฎหมายซึ่งเราไม่ได้เป็นคนร่างฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดำเนินการเนี่ยก็เป็นไปตามนะครับชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับคือผมเรียนว่าพวกเราเองในฐานะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจำกฎกติกาเป็นอย่างไรก็ตามเราก็พร้อมนะครับที่จะทำตามทุกอย่างนะฮะในเมื่อวันนี้เนี่ยทางผู้มีอำนาจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขียนกฎหมายมาเป็นแบบนี้เขียนรัฐธรรมนูญมาเป็นแบบนี้เราก็ยื่นแล้วก็เสนอตามขั้นตอนทุกประการครับในวันที่